โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับผมโชโกคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Resident Evil 4นะครับผมหรือก็คือผีชีวะ4นั่นเองนะผมก็ตอนนี้คือยังหาเกมในเรื่องเล่นไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็หลังจากที่จบคลิปเกมไอ้นี่ไปครับผมไอ้ This War of Mine เนี่ยก็ยังไม่รู้จะทำเกมในเรื่องอะไรต่อนะผมก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำ Resident Evil 4ในเรื่องครับผมจริงๆคืออยากจะเล่นภาค4นานแล้วล่ะเพราะว่าอยากจะทำคลิปเนื้อเรื่องครับผมก่อนที่ภาครีเมคจะมาเนี่ยพอภาครีเมคมาเนี่ยผมก็คงไม่ได้ทำคลิปหรอกครับผมเพราะว่าเกมมันใหม่มากผมคงแปลได้ไม่หมดอย่างภาค4ตอนนี้ก็คงแปลได้นิดนึงครับผมเพราะว่าเกมนี้ไม่มีซับเลยครับผมเขาบอกว่ามีซับแค่ถ้าหากว่าเราเปิดเสียงของภาษาอื่นนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะแปลเท่าที่แปลได้แล้วกันนะผมเพราะว่าเกมไม่มีซับเนี่ยเล่นลำบากครับผมโอเคครับผมในเกมนี้ผมจะมาเล่นในโหมด professional นะผมจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยเล่นจบนี่ไปแล้วผมในโหมด normal กับ ada เนี่ยเล่นไปแล้วผมจนขึ้น new round ส่วนโปรนี่ผมเล่นมาไปสักพักหนึ่งครับผมจนถึง chapter 3/2ครับผมนะเพื่อฝึกฝีมือหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคครับผมบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นภาคไม่ใช่ภาคผมบอกว่าผมฝีมือผมในการเล่นโหมดนี้ในเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กากมากผมเพราะฉะนั้นถ้าหากผมตายบ่อยมากกว่า10 20 30 40มากไปก็ขออภัยด้วยผมเล่นไม่เป็นรู้เท่าที่เบสิกแล้วกันนะผมโอเค2นาทีละผมเล่นเลยครับผมผีชีวะ4เลือกคอสตูมนะครับผมโอเคคอสตูมอันนี้ก็คือถ้าหากว่าเราเล่นจบโหมดธรรมดาเนี่ยแล้วก็เล่นโหมด Separate Way หรือว่าโหมดอื่นมาด้วยเนี่ยเราก็จะได้คอสตูมมานะครับผมคอสตูมที่1ก็คือจะเป็นเซตชุดลีออนใส่ชุดอะไรเขาเรียกอะไรหน่วยอะไรหน่วย USPS อะไรไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเป็นชุดทหารแล้วก็ส่วนแอชลีย์เนี่ยจะใส่ชุดแบบสาวไปเที่ยวผมสาวไปเที่ยวชุดสีขาวโชว์นมหน่อยครับผมส่วนสเปเชียล2เนี่ยอันนี้ลีออนของเราจะได้ชุดมาเฟียมาผมเฉพาะมาเฟียมาส่วนแอชลีย์เนี่ยก็จะใส่ชุดเกาะนะผม normal ก็ธรรมดาเลยชุดปกติที่เราเห็นกันทั่วไปชุดสเปเชียลอันนี้ผมขอบอกก่อนนะผมว่าถ้าใครเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยสเปเชียลที่2นี้จะช่วยได้ดีมากผมเพราะว่าแอชลีย์เนี่ยจะใส่ชุดเกาะซึ่งการดาเมจทุกชนิดเลยมีประโยชน์มากเวลาเล่นแต่ผมจะใช้ชุด1นะผมจะทดสอบฝีมือหน่อยในปี1998นะผมผมไม่มีทางลืมเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลยผ่านมาเป็นปีแล้วที่เหตุที่เกิดขึ้นในหุบเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยว่ามันเป็นความผิดของการทดลองไวรัสของอัมเบล่าไวรัสระบาดจากหุบเขาครับผมมายังเมืองแรคคูนซิตี้ทำให้ผู้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเกิดเหตุจลาจลหนาแน่นกันเกิดขึ้นครับผมจลาจลหนาแน่นพอไม่มีโอกาสท่านประธานาธิบดีแห่งอเมริกาเนี่ยก็ถล่มเมืองแรคคูนแล้วผมเอานิวเคลียร์มายิงทุกอย่างหลังจากที่เป็นสาธารณะหน่วย US เนี่ยก็เหมือนแบบไม่ให้ความสนใจอัมเบล่าแล้วล่ะแล้วก็หุ้นตกอัมเบล่าหุ้นตกก็จบสิ้นงงครับผมโอ้แปลมั่วเลยกันขอไปด้วยผมมันแปลเร็วเกินพี่ Resident Evil 4มาแล้วหมดฮาร์ด6ปีต่อมาหลังจากเกิดเหตุนะครับผมก็คือลีออนในตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุในแรคคูนซิตี้แล้วก็หนีรอดมาได้ครับผมผมได้รับการฝึกอย่างลับๆมาเนี่ยโอเคเนี่ยผมชุด RPD ชุดภาค2มาเนี่ยบอกหน่อยสิพ่อหนุ่มคุณจะไปไหนนะนายมาจากบ้านมาไกลนะเนี่ยคอบอย
guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. อย่างไรก็ตามคุณก็รู้นี่ว่ามันเรื่องอะไรผมมาตามหาลูกสาวของท่านประธานาธิบดีโอ้แหมแค่คนเดียวเนี่ยนะผมไม่อยากให้คนมาช่วยด้วยนะไม่อยากมาแค่ก่อแคมป์ไฟกันตลกเหรอหน้านี่มันบ้านะไอ้พวกอเมริกันเนี่ยพอนะพอหัวหน้าสั่งคำสั่งก็ทำตามกันหมดCounting on you guys. หัวหน้าผมเชื่อใจคุณอยู่แล้วโอเคครับผมหลังจากเกิดเหตุในภาค4มาลีออนก็ถูกส่งมาทำงานอย่างเดียว It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Okay, Leon ได้ข่าวข้อมูลว่ามีข่าวมาว่ามีลูกคล้ายๆลูกสาวท่านประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ครับผมประเทศนี้หรือที่แห่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใครเขาดูนะเฮ้ยดุนแข็งไปหมดแล้วอะไรนะจินตนาการไปเองแล้วมั้งยังไม่รู้สิมีตัวอะไรดูอยู่โทษทีนะเจียวแข็งเนี่ยเอ้ยเจียวแข็งไอ้แต่ชุดมันเท่ครับผมชุดภาค2มาหวังว่าภาค4รีเมคจะทำมาดีนะผมนะเพราะผมเองก็อาจจะเล่นมั้งแต่ไหนๆก็เล่นละเล่นภาคธรรมดาไปก่อนเลยครับผมมาแล้วมาแล้วได้เล่นแล้วผมจะเล่นแล้วก็ตัดตามแชปเตอร์นะครับผมจะได้ไม่เป็นคลิปเพราะฉะนั้นแชปเตอร์ไหนยาวก็ตัดตามแชปเตอร์เลยครับผม 1.1.2 หมู่บ้านมีหมู่บ้านอยู่ข้างหน้านะโอเคเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวพวกเราจะดูรถให้แล้วกันนะไม่อยากให้มีคนมาขึ้นรถนะ ไปผมโอ้ชุดมันเท่นะเนี่ยพวกนี้อะไรกันเนาะพูดอะไรนะอะไรพูดอะไรเอ้ยลีออนหวังว่าจะได้ยินฉันนะฉันอินกิตฮันนิแกนฉันมาช่วยคุณในภารกิจนี้ได้ยินชัดเจนเลยผมนึกว่าคุณจะแก่กว่านี้สักอีกนะเนี่ยโอเคเป้าหมายชื่อแอชลีย์เกรแฮมใช่ไหมเธอคือลูกสาวของท่านประธานาธิบดีนะพยายามทำตัวดีๆเข้าไว้ล่ะไอ้พวกนี้มันคิดผิดแล้วล่ะที่ลักพาผู้หญิงไปเดี๋ยวฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะโอเคไว้คุยกันทีหลังเย้โอ้ชุดบันเท่นี่ครับผมและการเล่นครั้งนี้ผมจะไม่เล่นแบบตามคนอื่นนะผมจะเล่นตามอุปนิสัยของผมเลยซึ่งก็คือผมจะใช้แค่อาวุธกากๆอาวุธต้นๆเกมเลยครับผมไม่ใช้อาวุธอื่นนะเพิ่มความท้าทาย forget your makeup or something ลืมแต่งหน้ามาหรือไงพ่อหนุ่มเย็บหญิงแม่งเลยเมคอัพพี่มึงดินะผมนะมีอะไรเหรอเสียสติไปแล้วเหรอนี่ไปได้ผมเดี๋ยวมาดูเอ้ากลับไม่ได้เหรอไม่ใช่ทางนั้นเว้ยคาวบอยคาวบอยตรงไหนไม่ใส่หมวกตลกแล้วผมนี่ผมเพิ่งเล่นมาได้ไม่นานเท่าไหร่ครับผมอาจจะไม่ถึง20ชั่วโมง20นาทีเพราะฉะนั้นผมอย่าคาดว่าผมจะเล่นแบบ อะไรมีดไนท์ออนลี่นะผมเล่นไม่ได้หรือว่าโนดาเมจเนี่ยผมเล่นไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยแต่ผมเล่นเท่าที่ฝีมือผมเล่นได้นะ ใครเข้ามาดูเราเนี่ยแน่ตรงนี้ครับผมมันมีของเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยว่าเฮ้ยใครไอมีไอ้ชิ้นของเล็กๆวางอยู่ตรงชั้นเก็บของครับผมไม่มีอะไรน่าสนใจอุ๊ยเอ๊ะโทษโทษนะผมไปพังบ้านเขาเฉยเลยแหมชุดมันเท่เหลือเกินนะเนี่ย
excuse me. ประธานโทษนะครับ Sir? คุณครับอ้าวหูหนวกหรือไงไอ้หนูไอ้หนูลุงคือว่าตาสีฟ้าเลยผมคิดว่าคุณอาจจะจำผู้หญิงในรูปนี้ได้หรือเปล่าหรือมั้งครับไปกินขี้เลยไปโทษทีครับผมไม่กินขี้ขอโทษกินขี้เหรอย่อยแช่แข็งซะบอกให้แช่แข็งไงแช่แข็งอะไรล่ะตีมาตีมาอีซี่ไม่ต้องใช้ปืนหยอกหยอกผมแค่ตัวเดียวมันไอ้นี่ได้อยู่แล้วเฮ้ยรถมันทุกเฮ้ยเฮ้ยปูมมันขับชนมันขับรถเราลงล่างเลยขี้แล้วขี้แตกแล้วทุกอย่างโอเคหรือเปล่ามีชาวบ้านอยู่อ่ะผมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยิงเขายังมีคนอื่นอยู่ด้วยนี่ไปหมู่บ้านให้เร็วแล้วจัดการได้ตามที่ต้องการเพื่อช่วยเหลือเป้าหมายให้ได้รับทราบอาเย็นตับเขาดูไม่ใช่ซอมบี้เลยนะอาเย็นตับอีกแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยพวกมันฆ่าคนไปหลายคนเหลือเกินว่าแอชลี่จะโอเคนะครับผมตรงนี้โดดได้ครับผมและมีสกุลไป let's go หุ้ยเชี่ยเตะเอาว้าวลุงเดี๋ยวนะมันมี3ตัวปกติต้อง2ตัวสิโอ้ยกระจอกว่ะพวกนี้ไหนพอได้ทีจะทำมิดเก่งนะผมเล่นไม่เก่งนะผมขออภัยด้วยแต่ปากเก่งเหมือนกันโอ้เมื่อกี้เงียบเพราะว่าต้องใช้สมาธิครับผมหมดยากไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรครับผมไม่ได้โชว์เก่งอะไรด้วยถ้าผมตายก็นั่นแหละผมด่าเลยผมได้เลยปืนนี้มันจะยิงระยะไกลไม่ค่อยนิ่มครับผมมันจะเล็งฉี่มากระเบิดมือผมจะชอบจัดของมันแบบนี้ครับผมยาอยู่ด้านขวาระเบิดอยู่ด้านซ้ายเฮ้ยน้องหมามาช่วยก่อนเร็วหมาป่าป่ะเนี่ยน่าจะหมาป่าครับผมโอเคตรงนี้มียาแดงนะครับผมยาแดงเย่สมไปเลยโอเคป้ายนี้บอกว่าพูโบพับโบระเบิดตรงนี้โอเคง่ายๆผมฟุนฟรัสเตโรวิ่งมาทางนี้ครับผมให้มันเดินมาทางนี้เร็วๆๆๆมาเอ้ยสัตว์ไอ้เชี่ยมึงฉลาดเหรอฉลาดเหรอไอ้ขนาดเดินอยู่ข้างระเบิดแล้วมันยังเดินหลบมาได้ไอ้พวกนี้เนี่ยมึงเก่งนะเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอสวัสดีครับนั่นแน่นึกว่ามีคนดักมุมไปผมโหมดยากนี่จะต่างกันหน่อยครับผมโหมดธรรมดาเนี่ยโหมดยากพูดไม่จบเลยโหมดยากมันจะเดินเร็วกว่าโหมดปกติครับผมมันจะเดินมาหาเราเร็วมากแบบนี้ครับผมเมื่อกี้เห็นมันวิ่งมาไหมปกติมันจะเดินช้ามากน
ในโหมดปกตินะตีมาตีมาสุดเอ้ยประหยัดโหมดยากเนี่ยศัตรูมันจะเดินเร็วนะผมมันจะเดินมาหาเราเร็วมากแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็กระสุนมันจะดรอปน้อยลงด้วยครับผมพวกศัตรูเนี่ยมันจะดรอปเงินเยอะขึ้นแต่กระสุนมันจะดรอปน้อยลงอะไรอะไรทำอะไรของพี่โอ้ผมนี่เทพเกมเพย์ PlayStationโอเคของจริงอยู่ข้างหน้านี่ละกระสุนมันจะดรอปน้อยผมถ้าเล่นโหมดยากเพราะฉะนั้นพยายามเซฟกระสุนให้ได้มากที่สุดในช่วงต้นเกมนะลีออนเป็นไงบ้างถามไม่ดีเลยนะฮันนี่แกนขอโทษทีนะเดี๋ยวจะส่งคู่มือการเล่นไปคู่มือการเล่นด้วยเหรออยู่ในชีวิตจริงผมต้องสอนเล่นด้วยเหรออันนี้ผมเล่นโดยใช้จอยนะครับผมแล้วก็ผมเล่นในโหมดแบบเซตอัพอันที่1นะผมเพราะว่าผมชินแค่อันที่1อย่างเดียวโอเครีโหลดก็คือเล็งเราต้องเล็งเท่านั้นครับผมถึงจะรีโหลดปืนได้แล้วก็ระบบการเตะครับผมจะทำให้ศัตรูสตันได้แล้วก็ช่องเก็บของแค่นี้ครับผมไม่ต้องดูอะไรมากเราเล่นไปเลยดูซิมีอะไรมีชาวบ้านนะครับผมกำลังก่อสร้างอยู่ซึบทหารโดนแขวนนะผมแล้วก็แค่เนี้ยไม่รู้ให้ดูทำไมถ้าดูแล้วไม่ได้ไอ้นี้ก็ดีอย่าเฮ้ยแนะนำให้เก็บยาแดงกับยาเหลืองพยายามอย่าผสมรวมกันนะผมตอนนี้เราเก็บของในบ้านก่อนกระสุนเปิดตู้ไม่ได้โอเควับเปิดไฟเกือบไปแล้วเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะโดนแล้วเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคเข้าบ้านนะผมเข้าบ้านผมเพราะว่าผมอยากจะทิกเกอร์พี่เชนซอร์เว้ยเฮ้ยพวกนี้เนี่ยอะไรประชุมเอาไงไปหาบ้างจัดการมาเร็วเงี้ยนเด็กช่างสร้างบ้านเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเว้ยเชนซอร์มาเชนซอร์มาสกาไอ้ขี้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ไอ้ตูดหมึกพวกนี้เนี่ยรีบครับผมปิดประตูอุดหน้าต่างโอเคเก็บเท่าที่เก็บได้ไปข้างบนครับผมไปเอาช็อตกันก่อนช็อตกันสำคัญมากช็อตกันสำคัญมากเอ้ยกดปิดพี่เลื่อยมายังผมรอพี่เลื่อยอยู่นะเงี้ยนอ้าวจะปีนมาแล้วเหรอมาเร็วผมเตรียมของก่อนโอ้ช็อตกันแม่งกินที่ยาแดงส่งไปเอ้ยช่องเก็บของไม่สวยเลยเฮ้ยมาแล้วเตะไปก่อนหนึ่งทีลงไปโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ย
เฮ้ยยังไม่ยุ่งกับกูโอ้ยเชี่ยปะว้าวว้าวน็อกดาวน์แล้วก็โดดลงข้างล่างมาไหมข้างล่างมาไหมโดดกันเป็นหมู่คณะโดดเป็นหมู่คณะอ้าวอย่างนี้ไอ้มาหลายคนตูมเอาไม่ตายด้วยตัวนี้เย้ชิบหายชิบหายโอ้ยเชี่ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยโอ้ยตายตายเฟิร์สบัตโอ้ผมต้องเข้าบ้านต้องเข้าบ้านโอ้ยไอ้เชี่ยเนี่ยเก็บเลื่อยเก็บเลื่อยเก็บเลื่อยโอ้โหโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้โรยให้พร้อมมาเลยมาเดี๋ยวต้องลูกซองลูกซองโอ้ยตา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 ยไม่น่าเปิดเลยชอบเล่นลาซอชอบเล่นลาซอเอาไปเลยพี่แถมอ้าวจบพอดีโอ้โหเย็ดแก่โอ้เอด้ามาช่วยไว้เอด้าโอ้ยเมื่อกี้ขอโทษจริงๆด้วยผมไม่คิดว่าจวนตัวขนาดนี้โดนฟันหน้าฟันหลังโอบล้อมเต็มไปหมดโอ้หลอสเลอร์หลอสเลอร์ไปละว้าวเหลือตัวคนเดียวแล้ว Where's everyone going? หายไปไหนกันหมดเนี่ยโหลโอเคมาผม Resident Evil 4ผีชีวะ4วัสดีอันนี้แกนผมมีข่าวร้ายอ่ะผมเห็นศพพวกพวกตำรวจแล้วผู้คนแม่งจัดการเขาอ่ะลีออนต้องรีบออกจากที่นี่แล้วไปหาหอคอยตามรอยไปให้ได้รับทราบเอายังไม่เซฟหรอวะกูนึกว่าเซฟละเอ้ยเก็บโอเคครับผมขอเวลาผมฟาร์มแมปก่อนไปจะดูไปนะผมนะฟังต้องดูฟังขอไปในมันได้ดีกว่าโอเคครับผมน่าจะหมดแมปละมั้งโอเคตอนนี้เราเข้าประตูนี้ไม่ได้ผมมันบอกมันล็อกมันต้องใช้อะไรสักอย่างในการเปิดประตูที่มีสัญลักษณ์คล้ายอันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะโอเคไปผมแสดงว่าเราต้องมาทางนี้นั่นเองโอ้โหแรกก็จะยากหน่อยผมเล่นไม่น่าลงตัวเองเลยเอากระสุนเอกสารครับสั่งมีข้อมูลบอกว่าพวก US เนี่ยพวกอเมริกาเนี่ยส่งสายลับมาที่นี่เพื่อมาสืบสวนสอบสวนในหมู่บ้านของเราอย่าปล่อยให้ไอสายลับคนนี้สายลับอเมริกันคนเนี้ยติดต่อกับ
นักโทษของเราได้นะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็นักโทษมันถูกจับอยู่ในบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าด้านหลังนะด้านหลังฟาร์มอ่ะโอเคพวกเราจะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษไปอย่างที่ที่ปลอดภัยเมื่อตอนที่พวกเราพร้อมแล้วกันตอนนี้นักโทษกำลังอยู่อ๋อยังไม่มีใครพบเจอได้ในขณะเดียวกันอย่าปล่อยให้อเมริกันคนนี้ไปถึงตัวนักโทษได้เด็ดขาดพวกไม่รู้ว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยรู้เรื่องหมู่บ้านพวกเราได้ไงแต่ว่าพวกเรากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ที่พวกมันรู้เรื่องของเราโอเคมันเหมือนบอกประมาณว่าน่าจะมีมือที่สามมาบอกเรื่องหรือเปล่ามือที่สามยังพวกมันยังไม่รู้ โอเคยังไม่เซฟก็ถ้ายังไม่จบแชปเตอร์ก็ไม่นะครับผมอ้าวนี่มันนี่เหรียญฟ้าผมทำลายมีเหรียญฟ้าทั้งหมด15ชิ้นมี7อันอยู่ในฟาร์มมี8อันอยู่ในสุสานใครก็ตามที่ทำลายได้10ชิ้นจะได้รับรางวัลนะผมรางวัลก็คือปืนพันิชเชอร์นั่นเองพันิชเชอร์นะผมแต่ถ้าหมายถึง10อันถึงจะได้พันิชเชอร์ฟรีนะผมแต่ถ้าได้ครบ15อันเนี่ยมันจะให้พันิชเชอร์พร้อมอัปเกรดดาเมจขั้นหนึ่งมาผม yeah. โอเคผมจะแกอย่างที่บอกว่าผมจะใช้ปืนกากอันแรกเลยตัวนี้ก็กากครับผมให้มันเดินมาตบมันไป ไอตัวนี้มันมีหอกระยะไกลครับผมไอเชี่ยยิงไม่โดนได้ไงวะโอ้โหผมนี่เน่าเลยยิงไม่โดนยิงไม่โดนได้ยังไงนี่โอเคผมเฮ้ยไข่ไก่เนี่ยตอนแรกนะผมมันคือไอเทมชั้นดีเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าผสมสีแดงแนะนำเลยนะเขาบอกช่วงต้นเกมเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ให้เก็บสีแดงไว้ผสมสีเขียวอย่างเดียวดีกว่าครับผมนะเชื่อผมแล้วคุณจะรอด มีตรงไหนมอเหรียญฟ้าตรงนี้แล้วก็ด้านหลังมีของครับผมระเบิดไฟแล้วก็ข้างบนนี้อันนึงผมจะยิงให้หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมจะเอาปืนมาแล้วก็ขายทางไหนนี้หมดแล้วต่อไปด้านหลังครับผมดีลุงได้แต่ตังค์ครับผมอ้าวไข่ไก่อีกแล้วโอ้ยทำไมเล่นรอบนี้ไข่ไก่มันดรอปบ่อยจังวะเล่นรอบก่อนหน้าไอ้เวอร์ชันไอ้โหมดยากเนี่ยผมไม่เคยได้เลยไอ้ได้หน่อยน้อยน้อยมากมันไม่ให้ความยุติธรรมกับผมเลยผมลืมเลยมีอันนึงอยู่ตรงนี้ครับผมเหรียญฟ้าเหรียญฟ้ามาด้านหลังนี้และเงยขึ้นไปสีละเฮ้ยโอ้ยิงปุ๊บสปอนปั๊บมาสิเอาอยู่บนนี่วะผิดเองที่รู้ตัวช้าจริงๆคือจะยิงเอาก็ได้ผมแต่ว่าวิธีนี้แนะนำดีกว่าใช้มีด
ครับเซมิดีกว่านะครับตรงนี้เหรียญฟ้าหนึ่งหาแล้วมี7อันในฟาร์มนะผมแล้วก็ตรงนี้มีไม่มีเหรอแปลกฮะไม่มีได้ไงวะนี่6อันและตรงนี้เอ้ยเหี้ยแม่งยิงยากชิบหายเอาของว่างอีกแล้วอิ่มว้าวช่วงต้นเกมก็มันจะให้เงินเยอะค่อนข้างเยอะครับผมเราฟาร์มอัพอาวุธกากๆก็พอโอเคครับผมตรงนี้มีเทรเชอร์เทเชอร์ก็คือไหกาน้ำเอาไว้เสียบของไปแล้วจ้าไก่น้อยมีของไหมไม่มีอ่ะผมจำไม่ได้แล้วตรงไหนมีอะไรไม่มี โอเชียตรงนี้ชิบหายพวกนี้มีอยู่ด้านบนเนี่ยว่ะลงมาสิเอ้าไม่ร่วงปกติมันต้องร่วงสิวะเฮ้ยวิ่งลืมบอกไปครับผมโหมดยากควิกไทม์อีเวนต์มันจะโผล่เร็วมากเพราะฉะนั้นต้องกดให้ทันอุ้ยเกือบไอ้เชี่ยไปกด LTRT โอ้ยกระจอกทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะครับผมสไปเนลอันนี้ก็สไปแนลโอเคไม่ใครอะไรวิ่งหรอกตกใจสวัสดีครับโอ้ยตรงนี้ระเบิดนะผมให้มันกลับไปก่อนให้มันกลับไปก่อนเราจะได้ยิงเก็บทีเดียว2ตัวครับผมมายังจุดมาจุดมาเราต้องเดินไปหามันก่อนระวังกับดักตรงเท้าครับผมตรงนี้แนะนำให้ไปเก็บตัวข้างในก่อนโอเคอีกหนึ่งออกมาจะลอยเหรอกากพวกนี้อย่าไปเสียกระสุนมากๆครับผมตรงนี้มีกับดักและก็ของนะผมต้องมีนี่รังนกตรงนี้คือเทเชอร์นะครับผมเทเชอร์อันหนึ่งใช่ปะแคทอายสีแดงครับผมใส่เลยคอมไบนี่อันไหนผมจำได้ผมก็จะรู้นะผมอันไหนจำไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วโอเคต่อไปเราก็ต้องเข้าบ้านนะผมถีบไปเปิดมาสิมีอะไรมีตังค์แห่งกันระเบิดโอเควิสมุนไพรที่เรียกสมุนไพรเพราะว่ามันโดนใช้งานนะผมเอ้ยน้ำมันสมุนไพรเอ้ยน้ำมันไพรโอ้ไข่ไก่เพียบไม่ต้องห่วงว่าผมจะตายผมได้ตายแน่นอนโอเคคัตซีน
เปิดมาอึซึบอย่ายิงนะอย่ายิงโอ้ยนี่เบาๆหน่อยสิพ่อหนุ่มนายน่ะไม่เหมือนพวกมันเลยนะไม่ใช่ซะหน่อยและนายล่ะโอเค I have only one very important question ผมมีคำถามสำคัญอย่างนึงมีบุหรี่ไหมมีแต่หมากฝรั่งอะเอาไหมโอ้โหพวกมันมา Perfect ยอดเยี่ยม The big cheese What พ่อหนุ่มล้างยักษ์มาแล้วอะไรเนี่ยเย้ยลูกตีสถานฟ้าเออนั่นนี่จบ chapter 1ทับ1ครับผมโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันกับ Resident Evil 4 chapter ถัดไปนะครับผมตายสู่นะผมอย่าลืมจะตายกันกี่รอบหรือเปล่า แล้วเจอกันกับพาร์ทถัดไปครับผมบ๊ายบาย Crush